ส่วน Gen Z Reporter วันนี้นะครับนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะพาไปดูความสำเร็จในการคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับโดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนขยะเป็นเงินผ่านระบบธนาคารขยะครับขยะถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับทุกชุมชนในปัจจุบันเพราะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ปริมาณขยะยิ่งเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดการผลิตขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมากในแต่ละวันกว่า10ปีที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชรได้เริ่มต้นสร้างแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนจัดตั้งเป็นธนาคารขยะชุมชนเพื่อรองรับขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะในบ้านเรือนที่ดูเหมือนไร้ค่าให้เป็นเงินฝากธนาคารช่วยแก้ปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืนเราสร้างธนาคารขยะขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะเทศบาลเนี่ยต้องการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะโดยสิ่งที่เราเห็นว่าการคัดแยกขยะที่ง่ายที่สุดแล้วก็จะสามารถทำได้เร็วที่สุดก็คือเรื่องของการคัดแยกขยะรีไซเคิลนะคะหลังจากนี้ก็เราก็จะให้ร้านรับซื้อของเก่านะคะมารับไปเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะไม่แยกว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยทุกคนจะมีความเท่าเทียมกันคนที่เข้ามาฝากเอาขยะรีไซเคิลมาฝากก็คือคนที่มีจิตรักสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะรูปแบบการดำเนินงานของธนาคารขยะจะคล้ายกับธนาคารทั่วไปเปิดบริการเดือนละ1ครั้งทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนซึ่งการรับขยะและเปลี่ยนเป็นเงินฝากทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนสมาชิกมาถึงก็เอาสมุดไปยื่นที่เจ้าหน้าที่นะครับพอหยิบตะกิ้วเสร็จก็มาถึงกับช่างขยะช่างเสร็จก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ช่างเขาก็เขียนว่าขนาดลัง3กิโลกระดาษขาวดำ2กิโลเขาเขียนเสร็จก็เขาก็ไปส่งพี่ป้าป้าก็คิดราคาตามที่คนที่ช่างเนี่ยที่ช่างเขียนไปพอเขียนราคาเสร็จพอลงสมุดให้เขาสมุดนั้นมีสมุดรายตัวและสมุดเป็นที่เราเก็บไว้ที่ธนาคารขยะนะคะเป็นรายตัวกับสมุดพอลงเสร็จก็คิดตัวเลขออกมาแล้วก็ลงบัญชีลงเป็นรายตัวให้เขานะคะก็คือนั่นคือเสร็จตรงนั้นมีเบี้ยรายได้มาช่วยเสียขาไปกันนำไปใช้ไปอะไรนะตาอันตาเป็นเก็บปลาเก็บไปได้ที่บ้านเก็บเลยพวกด้วยการดำเนินการฝากขยะที่ไม่ยุ่งยากถ้าเป็นระบบทำให้ธนาคารขยะชุมชนของเทศบาลตำบลกำแพงเพชรได้รับการตอบรับจากชาวบ้านมาอย่างยาวนานซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นเพราะคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นเพราะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน